มดดำเนื้อหอมนะครับโดนรุมจีบร่วมงานเพียบแจง GMM 25ยังไม่ยุบช่องเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆช่อง GMM 25ตกอกตกใจนะครับหลังจากที่มีข่าวบอกว่าทาง GMM 25เตรียมหยุดดำเนินกิจการสิ้นปี2563หลังจากประสบภาวะขาดทุนและมีการเปลี่ยนผู้ผลิตคอนเทนต์ล่าสุดนะครับพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาหนึ่งในพิธีกรที่ทำรายการอยู่กับช่องดังกล่าวอย่างรายการแฉนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากที่มีคนติดต่อเข้าไปสอบถามเป็นจำนวนมากนะครับโดยมดดำได้ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทาง Instagram มดดำคชาภาโดยมีข้อความว่าจากข่าวและคนที่สอบถามถึงช่อง GMM 25กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อมดดำและทีมงานไปร่วมงานด้วยนะครับใช้คำว่าเยอะสุดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเลยแหละกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องช่อง GMM 25กับทุกท่านนะครับในฐานะพนักงานและคนทำงานช่อง GMM 25ช่องจะไม่มีการปิดช่องหรือยุติการออกอากาศแม้แต่นาทีเดียวนะครับและที่สำคัญทาง GMM TV โดยพิธานะครับยังคงผลิตละครใหม่ๆ7วันให้กับทางช่อง GMM 25ด้วยนะครับส่วนรายการแฉยังอยู่ที่ GMM 25ไม่มีการย้ายช่องไปไหนทั้งสิ้นและพวกเรานะครับยังจะมีรายการแฉแต่เช้ากลับมาอีกครั้งนึงและมีรายการใหม่ที่ช่องกำลังจะทำขึ้นมาอีกหลายรายการนะครับขอเรียนว่าช่อง GMM 25ไม่มีการยุติการออกอากาศจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและเสนอโอกาสให้มามากมายจนไม่รู้ว่าจะขอบพระคุณอย่างไรเมื่อมีโอกาสขอไปรับใช้ทุกท่านจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้สนับสนุนช่อง GMM 25มาโดยตลอดโปรดมั่นใจว่าช่อง GMM 25ปีหน้าสนุกครบทุกรสแน่นอนซึ่งก็มีแฟนๆและคนในวงการบันเทิงนะครับพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ